จุดหลังเวทีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเวลามีการแบบลัดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะกระเทือนทั้งหมดเลยนะครับค่ะและถ้าพร้อมแล้วขอพบกับโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรณ์ค่ะจากกรุงเทพมหานครครับโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้ควบคุมวงธัญญนันท์ภาครัชพงศ์ผู้อำนวยเพลงนายอนันต์ศรีวรรณพิมพ์โรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรณ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยครูปีชาครูเจตครูบุญเกิดซึ่งเป็นครูผู้สอนดนตรีเพื่อใช้เป็นกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านดนตรีบรรเลงเพลงสำคัญต่างๆและบรรเลงกิจกรรมหน้าเสาธงโดยใช้วงเมโลเดียนจนถึงในปีพุทธศักราช2560ได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีเพิ่มเติมจากการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาปัจจุบันวงโยธวาทิตโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรณ์ได้มีโอกาสรับใช้และแสดงผลงานต่อสาธารณชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการธัญญนันท์ภาครัชพงศ์กรรมการสถานศึกษาและสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรณ์ค่ะและในวันนี้นะคะพวกเขาก็จะนำบทเพลงนะคะมาบรรเลงในชื่อของ Centuria Overture for Band ค่ะก็น้องๆทุกคนนะคะอย่างที่บอกค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะในวันนี้คือในส่วนของประถมศึกษาจะไม่มีการบังคับนะครับไม่มีเพลงบังคับไม่มีเพลงบังคับก็จะเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งมาเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ถือเป็นวันนี้เป็นวันแรกที่มีประถมศึกษาครับผมอย่างบรรยากาศเมื่อวานก็จะมีเฉพาะระดับมัธยมศึกษาทางนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวต่อจาก2วงนี้ไปเรียบร้อยจะเข้าสู่วงใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นที่โตขึ้นไปนะครับซึ่งวันนี้บอกแล้วว่าจะมีวงที่มีชื่อเสียงหลายวงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศเข้าร่วมทำการแข่งขันถือว่าน้องๆที่มีโอกาสได้มาร่วมทำการประกวดนะครับรวมถึงถ้าผู้ปกครองคุณครูเนี่ยจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันว่าวงระดับที่เป็นแนวหน้าของชั้นนำของประเทศเนี่ยมีวิธีการบรรเลงอย่างไรนะครับเราจะนำไปปรับใช้อย่างไรไม่ว่าตั้งแต่การเดินเข้าเดินออกจนถึงบทเพลงที่แต่ละวงนั้นเลือกนำมาใช้ถือว่าเป็นการศึกษาทุกๆวินาทีนะครับแล้วรุ่นนี้โชคดีสมัยของพวกเราไม่มีโทรศัพท์มือถือที่อัดวิดีโออะไรแบบนี้ได้นะครับเก็บภาพความทรงจำมันเก็บด้วยจากการเล่าแล้วอยู่ในเมมโมรีที่อยู่ในสมองของเราเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ได้ทั้งภาพทั้งเสียงเลยก็ใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับค่ะแต่ก็รบกวนปิดแสงแฟลชด้วยนะคะแล้วก็เสียงด้วยเพื่อว่าจะได้ไม่รบกวนสมาชิกนักดนตรีนั่นเองค่ะยังไงก็อยากให้ติดตามกันจนถึงช่วงเย็นเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมีพิธีประกาศผลการตัดสินด้วยครับผมรวมถึงมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างบอกแค่นี้ก่อนเซอร์ไพรส์อยากให้อยู่จนถึงช่วงเย็นเลยนะคะเด็กๆเขาบอกว่าเขากลัวคนดูนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่ากลัวคนดูถ้ากลัวคนดูให้จ้องคนดูครับแล้วคนดูก็จะเราก็จะไม่กลัวใช่ค่ะเอาละค่ะเชื่อว่าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรณ์ค่ะ
มากๆเลยสำหรับโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานครนะครับตัวนิดเดียวนะฮะคือเครื่องดนตรีเนี่ยใช้ลมมากนะครับใช้ลมพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้รับการฝึกนะและการฝึกฝนนะครับก็ต้องใช้เวลาในการปรับร่างกายปรับอวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็ถือว่าต้องมีความอดทนมากๆเพราะว่าวัยยิ่งเด็กเนี่ยเขาจะมีสมาธิที่สั้นกว่าเด็กโตซึ่งแปลว่าเด็กๆ เหล่านี้นี่มีความอดทนแล้วก็มีความตั้งใจมากมีหลายท่านฝากถามมาว่าปกติเราก็จะเลี้ยงลูกผ่านโซเชียลมีเดียเรา